ลังก็แบบยืมไปอย่างเงี้ยเกี่ยวมาจะน้องนะสบายดีทุกคนสบายดีทุกคนสบายดีพี่น้องเป็นยังไงพี่น้องส่วงนี้นะแบบฟังไทยนะพี่น้องรัดขอเอาใจสวยนะพี่น้องส่วงนี้แบบโควิดระบาดนะพี่น้องค่ะพี่อยู่ฟังไทยโควิดระบาดอยู่ลาวเฮาก็แบบเสี่ยงนะพี่น้องเพราะมันอยู่ติดกันเด้ไทยลาวนะแต่รัดก็ขอเอาใจสวยพี่น้องทางฟังไทยทุกคนนะพี่น้องช่วงนี้ปีใหม่ขอให้พี่น้องทุกคนเดินทางกลับบ้านปลอดภัยจากโควิดนะพี่น้องนะคะขับขี่ปลอดภัยกันนะพี่น้องมื้อนี้เนาะพี่น้องรัดสิมาลากับปูไข่นะกับเบาเกาะเซาแปแล้วก็เซาลอยเซาข้าวบ่ได้มานําเนาะพี่น้องมาเพื่อนมา4คนมา4คนเพิ่นนะบ่หลายเนาะเดี๋ยวไปหากับปูก่อนแต่ว่าบ่ฮู้สิถึงหรือบ่สิไว้แบบว่ามันเลิกดีนะพี่น้องกับปูคายไปกนกับปูแดงมื้อนั้นน่ะตื่นๆในวงหักหกบ่อนขุดนั่นนี่แหละมีแต่งาไผ่แต่ว่าตอนนี้บ่เลิกเอ้ยบ่หกทางไปปูน่ะเลิกทางไปซ้ําปองก็ได้พี่น้องนี่ทางตายนอนไปเป็นเขาไปนอนซ้ําโต๊ะก็ได้ขอบคุณท่านนะเลิกโพดกับปูแดงกับปูคายแต่ได้เสียบเลยกับปูคายพุ่นแล้วกับปูคายกินแล้วบ่คืนกับปูนะกับปูคายขาดบ่มีดอกขุดไปซื่อๆนั่นแหละมือสิบ่มีเจอทางแท่งกินแล้วไหมแท่งไม่แท่งมันได้ล่ะเจ้าแป้น่ะบ่ได้พี่น้องมากินแต่ว่าบ่ก็คือสิบ่ได้ดอกหลุ่นกับปูไปได้อยู่ได้กับปูจกเอาดูก่อนนี่ๆๆๆปูคายครบมันจะปะจับได้ไรจับทั้งหลังมันจะจับทั้งหนังจับตะปูทั้งหนังมันหนีบตะปูตะปูคันตัวแม่น่ะมีไข่บ่ก็ยังบ่ว่าอีหลอยสิปล่อยมันก็มือบ่ฉีดลงน้ําไม่เกยยันอีหลอยถิ่มลงน้ําคนเก่งฮะคดคือบ่ได้บ่ยังกระปูนเนี่ยหนีบน่ะบ่ปล่อยเขาแล้วบ่ปล่อยเอ้ยแล้วละตัวหนึ่งเย็นดิกินก็ได้ได้ร้อยนังกินบ่กินแล้วบ่ฮู้สิเจ็บท้องหรือบ่เอาไปบ่ได้มีสิต้มเลยพืชมันเรียบเรียบปูไข่เรียบครับพืชต้มแล้วไม่ครับพืชเนี่ยน่ะเลยปูไข่ฮะมันคือเวนไดไข่บ่ฮาละกืนเอ้ยบ่ฮาละย้ำไปขุดตัวข้างคุณรอกับอาใส่จิตใจมันนี่ออกมาปิกนิกนะทุกคนแล้วเบิ่งทรงไอ้น้องขุดกระปูแต่ว่ามันนี่เฮาสิบ่ขุดเฮากะสิบ่ขุดแต่ผู้หัวสิรอดหรือบ่ยังใหม่ยังหาวเลยเนาะไปไปเราเขียดไปเราเอากระปูได้ค่ะกระปูบ่มีสองหูยังบ่ได้บ่โตมาเบิ่งใหญ่ก่อนหูกระปูลายนี่แปลตัวมันมีกระปูนะแปลนี่ตัวใหม่เออตามเสียมเล่นในหูกระปูฮอนตัวหูงามได้แปลหูเทิงนะแปลบ่เฮาขุดมันมันไก่กันได้หูใหญ่ตัวนี้หูใหญ่นะทุกคนเป็นหูกระปูคายถ้าลงมาหวยแบบเลิกปะนี่มันสิเป็นกระปูคายเบิดปูนามันสิบ่ลงหวยแต่ถ้าผู้ใดขุดพ่อกับปูนาน่ะปูนาน่ะสิช่วยนั่นเราว่าโชค2กันไม่มีมันสิขุดได้บ่เดือนสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้มาปิกนิกหน่อยมื้อนี้บรรยากาศดีนี่อลิงทุกคนแบบว่าร่มก็บ่ค่อยแห้งนะแบบพอดีแบบเย็นๆแบบคือแบบบรรยากาศมันเหมาะเวลาเฮาออกมาปิกนิกอยู่แถวป่ามาเนี่ยก็บ่ได้ไกลบ้านปานใดกิโลประมาณ2กิโลจากบ้านห่วยนี่ก็เป็นห่วยที่ว่ามันต่อกับห่วยนานาเฮาเนาะทุกคนแบบมันยับลงมาไกลแต่แห่งกับกว้างออกเรื่อยๆแม่เคยมาดิบ่เลิกดอกงานได้แล้วดิปูคายเป็นตัวใหญ่อ่ะ
ในบางทีอันนี้มันโอ้โอ้ครับมันหนีบมือนี่อันตรายที่สุดปูนี่นะบาสมันหนีบมือนะเด็ดองรดโอ้นั่นนี่เลยร้อยยานถึงแล้วได้จากตัวแล้วเรามึงดูค่ะ2 4 6อันนี้ก็ปูหน้าเขาก็เอามานำเราทุกคนเขาว่าแบบเด็กกินลายหรือสาดทำไมเขายันขุดก็ได้อย่าโมเมนต์เรากินอย่ามันขุดหนักเดี๋ยวน้องทำไมน้องบึ้งจินบึ้งเอาไปกระแปะทันทีไปหาเอฟซีเบิ้งกระปูสะแปะเอาไว้ในด้วยค่ะแปะเอาไว้ในเดี๋ยวเบิ้งว่ามันอยู่ในไหนสั่นเลยทุกคนเขาว่ากอไผ่อ๋อสแปรฟุตพ่อกับปูหน้านะทุกคนแม่นพี่ช่วยปูคลายหยอกน้องเออปูหน้าเด้ปูหน้าลีบลีนี่กระดาษหน้าเบิ้งบ่เลือดจีบ่แม่นตัวปุ่มปอมตับมันจะมุนเบิ้ดตัวปุ่มปอมขุดได้แต่กระเพื่องเดียวจับมันจะมุนทำอะไรหน่อยบ่เพิ่นหักเข้าข้างเดียวคือถือก็ถือก็จะชูคนละเรื่องจริงแปลกโอ้ยนี่ๆๆปลาหูกวยเขียดทรายมันมีเขียดเจอได้เนี่ยบอกให้เสียบปากเป็น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 ต่อปากเลยดูจะหน่อยดำเสียบเอื่อยแล้วสิถึกปากน้องตายซ้ำฮักคามันกับเพื่อนมันมีเขียดเจอแล้วทุกคนเสียแสบนั่นนี่ก็มีเขียดเด่นได้หาเอฟซีมาอยู่บนบ้านเจ้านี่ผมขวัดบางอีด้วยมามาเดี๋ยวปากเป็นปากเป็นปากเป็นเด่นเด่นเห็นเหรอนี่นี่อันอยู่กี่ยินบ่ตรงไหนนะจะไปทางไหนเลยไปแล้วบ่ไปแล้วยังหน่อยเลยกูไปมาครัวเขียดทรายเนี่ยมันเสาร์อาทิตย์นี่หาวดองหาวดองเสมอนี่ก็บ่ได้หาวมาเลยกี่ขาแต่เป็นเด็กหน่อยนี่ใส่ไปก่อนเห็นแต่ผมมันตัวนี้น่ะอันปกตินะหัวเขียดทรายน่ะมันสิกลัวหินทรายเนาะแต่ว่าอันดินบ่ทันละแหงเขียดมันลงไปอยู่เฮาก็ครัวหากันได้คือกันดับนะนี่เนาะเดี๋ยวออกมาแล้วคนหาน่ะบ่บาคนกินคนบาเอ้าโหลดบัดนี้คุดแต่สิดามาหัวกระปูใหญ่คุดดูเอออันนี้นะหัวกระปูใหญ่บ่เนี่ยบ่ได้เห็นบ่ตะครัวเขียดเด่นในกอให้ FC เบิ่งดูงามแต่บ่ห้อยบัดนี่กับห้อยตกเด็บห้อยเน่าปูกระเด็กกับปูน้ําห้อยกระเด็กห้อยเน่ามันสิเอามือปกหัวไว้ดูสร้างมันเห็ดแต่แดดมันพ้นกดลงยามไม่มีกิ่งต้นนะมันถูเอากดมาถอยลงมันก็เลยเห็นแต่หัวมันเลยเทิงๆดูคือกระตาขุดกระปูบันมกกินเนาะทุกคนยามนี้มกกับแกงพอแล้วขุดกระปูท่านเนี่ยมันง่ายไปหาป๊อกหูนะสิกุดเทิงว่ากันนี่คือเหยียดเท่าวะจ้างแต่มันเป็นหมักหินแล้วก็เนาะเนี่ยมันเสื่อมแล้วมันจะขับหูเสื่อว่าถ้าเป็นคนเอลีเนี่ยสิกุดเทิงไม่แย่สั้นๆกระลุดไปแล้วมันก็บันลุดนี่นะไม่แย่ทางล่างนั่นแปลได้นะเงินแย่ให้เอื้อยตัวนี้มึงแน่นอนทำนี่มันจะกดนี่นี่ทางนี้ไม่แย่นี่เอาไม่แย่ใหญ่เออแย่ด้วยเลิกไหนเลิกกดได้นะกระจกน้องน้องไม่แย่ให้กระจกเราไปโหระวังเลิกเรือตะกี้ให้เบอร์ช่องใครผมทางเหยื่อสองนี่ก็เทิงเราทุกคนนี่กระปูตัวบ้างไงนี่เลยว่าเกี่ยวเกี่ยวเขาถ้ามันบ่ออกมามันยานเขาเต้มันพดเลยโมเมนต์งูเลยแต่วันเป็นกระปูตัวนี้นะเป็นตัวแม่ค่ะแล้วตัวผู้คือเก่าเอาว่าที่ไม่ได้กระปูตัวผู้ท่านเป็นตัวแม่ส่วนสมานดีไอ้ลอยอยู่นะมันเกี่ยวจะบุกจะมันขี่กูเนี่ยเกมดีนะโหเรา
ขาบอกกันเพิ่งถึงนั่งเงียบวันนี้โอ้สลัดจะกินกระปูแล้วทุกคนทุกคนนี่มันมีตาวันนี้ปลามีตากระปูมีตาเนี่ยทุกคนคลิปลัดนะพี่น้องบางทีอาจสิแบบเบิ่งคือไหลสาระแต่ว่าคนเบิ่งอาจสิหัวนะเพราะว่าถ้าบ่แบบบ่เล่นบ่หัวนะมันก็สิบ่มีความสุขในการเบิ่งคลิปเนาะเพราะว่าการที่เบิ่งนะส่วนมากคนส่วนมากเสมอเนี่ยบ่ได้หาสาระเลยหาแต่ความม่วนความสนุกนะสองเอื้อดีแล้วทีมงานน่ะถามว่าสิลง2ไผมื้อนี้นะอ๋อตัวใหญ่ดีเด้เด้น่ะเป็นนะเขาเอิ้นกระปูคายมันมีคนแม่นบ่ก่อนเด้ตัวซ้ำนี่น่ะเกือบใหญ่เชื่อแต่ได้ล่ะกระปูคายน่ะเกือบๆเพราะว่าฮู้มันน่ะซ้ำซ้ำซ้ำอองมือลัดพี่เด้งามมันสิเป็นคนครับมันใหญ่เด้หือไปบ้านเป็นคนเป็นคนเด้เด้น่ะตีนมันนี่เป็นคนบ่ใหญ่ตัวบ่ใหญ่น่ะมีอยู่อยู่ประเทศไทยน่ะเขาจะเอิ้นปูคนเอ้ยปูคนเร็วๆๆเร็วยังก็ล่ะยังนั่งอยู่บ่นะอยู่ประเทศไทยแล้วก็เอิ้นปูคนเออบ้านเอิ้นปูคายโมแมนปูภูเขาเออบ่ก่อนน่ะจริงจังป่ะบ่เคยได้ยินเนาะบ่เคยไปไทยเอ้ยบ่เคยไปเฮ็ดงานอยู่ไทยเคยไปแต่ซื้อมาลาดเฮากับบ่เฮากับไปแต่เขาบ่ได้บอกเรื่องกับปูดอกเฮาเห็นที่ในคลิปไปไปสร้างบรรยากาศดูบ่ไปกุดไอเพิ่มนี่ทุกคนนางมดแดงปิ้งกินไปโอ้พอดีแซ่บโอ้มันตะเกียบคืนได้เหมือนมันตะเกียบกับกบลงมาทีแรกอะไรตะเกียบได้ในหูกับงามนี่หูกับปูใช้กบนะโอ้ยปิ้งกินแบบแซ่บใจบุญกันเงินก็เอามาให้ห้าพี นี่นี่ร้อยง่ายดูร้อยในคอนนี่เกี่ยงเกี่ยงปิงเยอะสัตว์ปานนั่นนะครับมาควนครับนี่นะทุกคนตัวนี้เป็นห่มกกคอใหญ่ไม่แค่หลายบัวปิงบัวปลาบรรยากาศแบบงามอันนี้ท่านนี้ทุกอันนี้เสร็จอุ้ยลายตัวหนึ่งเป็นเทิงแล้วพอดีมกสันตัวใหญ่นะเป็นเทิงไม่เงี้ยกลางคืนหันห่อนนั่นเองไปบอลลอยแมลงเพื่อนเสือทำมาเฮากับบุรุษไปได้การไหนที่เพื่อนกินหมูกระทะนั้นคลิปมันตอนแรกนะเฮาอ่ะสิย่างกระปูกินปิ่งอันกระปูกินแล้วก็มานั่งล่างกระปูในขางอันน้องนําใส่ๆแต่เบิ่งคักแล้วนําบ่ใส่เนาะบ่เกาะเฮ็ดคุณบ่เอเล่อยู่ได้อยู่กับปูนะก็จักฮู้แล้วบ่ปากละเมื่อยเลยส่วนเจ้าแป้นะพี่น้องตอนนี้น่ะจิตใจคนนั้นบ่ได้มียังมีแต่เขียดทรายมันม่วนเดี๋ยวว่ากินเขาแล้วเสียนเอาเขียดทรายเอ้ยสิไปหาครัวเขียดทรายมันหาม่วนหาง่ายกับปูอีกแท้ละสิเขียดละแซ่บกว่ากับปูหากับปูน่ะบ่ได้แซ่บซ้ําเขียดหายากอันที่ใส่บุ้มๆๆๆนั่นแหละกูบุ้ม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 จะมุ่นวัดเอาคุณได้ซื้ออาหารตัวผูได้ยกตอนนี้กำลังเริ่มแบบพุกสางใหม่เนาะทุกคนไปตะลบอนเนี่ยเป็นสามารถน้ำใสธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นเฮือนขั้วได้เบิดเขาเอิ้นว่าขั้วเคลื่อนที่แต่ว่าเคลื่อนที่มือนี่น้ำในหัวแดงเบิดปลามันโอ้ยมันหายใจบ่สะดวกเดี๋ยวเอาสิหาพื้นมาเพิ่มให้เนาะทุกคนมือนี่ย่างกระปูแล้วก็ย่างเป็ดนี่ได้แล้วตัวนี้สิเป็นทานน้ำเม็ดกุ้งนี่ก็ได้ติมามาทุกทีเลยจี้เห็นเด้ก็คือหยิบลงมาเด
ย่านตายุสนะกระตากระตาเกือบขาดแล้วปะจ๊ะพูดแล้วฉันหล่อพูดแล้วเป็นแซ่เลยบุขาดอะไรกันล่ะสื่อซิแซ่ได้ช่องเถื่อเกือบคนป้าคนกินหลายเดี๋ยวจะไปมีชายได้เล่นมาทีหลังเลยชายได้บุ้มมีขายแล้วกับบุ้มมีแฟชื่ออีกบอกกาแฟจะหายไปเนาะโอ้โหน้องมันจะหายเพราะเพื่อนไอ้คนเดือดซาบีดาวสิทธาเข้าอันแนวหลังไปโอ้ my god โอ้น้ำตกโอ้ my god แต่ว่ายังไม่ถึงว่าเฮาตกใจนะโอ้น้ำตกได้น้ำตกมันคือแบบนี้กันดังไปโต๊ะดูแล้วอันนั้นเอาอันเสียบไปหาคนทะเลาะกินบ็อกของมึงเลยแล้วก็แต่ตัวเองจะยืมอีร้อยเมื่อยแล้วก็ร้อยเมื่อยเลยเมื่อยนั่งลูกสะตุ้นนะบ้านได้มั้ยอันนี้ลูกสะปุกสะปุกกินมากาแฟใส่เก่งเอ้ามึงใส่เก่งนะหิวเขาคือว่านี่จะได้ลอยกินโดดขึ้นจะเฮ็ดหม่องน้ำไปทำไมถึงนอนกินใช้อันนั้นมันจะทำให้กินน้อให้ผู้หนึ่งใช้เฮ็ดจากที่เรื่องง่ายๆกลายเป็นเรื่องง่ายๆที่เก่าอาจจะทำการเผาป่าเวลาดังไทยเนี่ยคนไกลพันธุ์มาเห็นมากวนไทยโอ้หูกวนต้องแท้ตะกอนโปะแบบนี้เราแบบใส่ตะแบงไว้ตัวนี้มาสิจ้าป่ะเอ็นมีเดือดป่ะให้อื่นป่ะอะไรก็พี่เด็กเอาละมาสิถอดกระป๋ามาพระเดี๋ยวเกิดป่ะลาบอกไอ้ก็บอกเอ้าโหอย่านะอยากด่ากันนะเรียบเอาอยากบอกว่าเอ็นมีเถาก็เห็นเป็นสี่แจ้นั่นนี่นะอยากคือหมูเนาะไม่ได้ไปเห็นนั่นไปจูดเดี๋ยวจะเอาไม้ปิ่งว่ามาใส่เป็ดโอ้ยแล้วเอากินมาปิ้งเสร็จเป็ดได้หรอแกได้ครับถ้าจองไว้มันไปยิงกันดิตัวนี้นะพอดีปิ้งเมื่อไปปิ้งกันโดคลายได้แต่ละหน่อยนะฮะเอาปิ้งโดคลายได้แต่ละหน่อยนะปิ้งคลายแต่ละหน่อยนะเออจะปิ้งปลาจะผักมันได้ละไม่ได้บัวออกไกลอีกตาวช่วยมากนะนี่การเสี่ยงทุกน้ำตาเอาลงน้ำเลยบ่ปลาได้สิลอยได้ค่ะพี่คุณทำลายสัตว์เหรอพูดทันแล้วคอมเมนต์จำ FC หน่อยลอยดำหมาแล้วเขาบอกใครบอกน้ำนี่มาจ้าเบ็ดใหม่ยาวสำนีแล้วเห็ดใหม่ชิดเบ็ดขาดเลยที่ยาวกินเบ็ดแล้วมาตัดใหม่พี่นั่นก็อีกอันน้องข้าวบ่อยู่แล้วพี่น้องแต่ว่าซาลอยอยู่นั่นก็กวนตีนพอแล้วมาเจอขนาดนั้นดีสามปิ่งพ่ออย่าบ่เป็ดปิ่งเดียวกับพ่อพ่อเดียวปิ่งเดียวกับพ่อเดี๋ยวเซียนปิ่งเป็ดป่านะพี่น้องเพราะว่าเฮาลากระปูแล้วเฮาเห็นเป็ดอยู่ร้อยในหนามก็เลยฮักคอมันก็เลยแบบซับซับซับแล้วก็มักใส่ถุงยางมาเรียบร้อยน้ำซาลอยนะใครดูร้อยจะว่ากินมันออกจากเพิ่นน่ะไม้เป็ดไว้ข้างแน่นี่สื่อจะแปลเอาปีกมันปิ่งเองก็ได้เลยหน่อยเนาะปิ่งเองก็อย่างเองก็เนาะกินเดียวอีกเพราะกินเดียวอีกเพราะตัวติดเผาจ้องแล้วเนาะจ้องแล้วอันนี้จ้องแล้วข้าวเสียวหางแดงสีขาวเลยใช่ๆๆเอาหนามมากินดูไปสาเหตุเด็กก็ทำหลับก็เลยเป็นยังเห็ดกระเอื้อยกระบาดมาลอยแล้วตุ้งน้ำมันลอยไปเอาไปลอยตุ้งน้ำหนูไปถีบลงนี่เอาเตรียมเอาเชียมเกลียว
ป็นว่าสิแดนจากห้าห้านะข้าวโถโตก่อนจิ้มมาดังมีตัวน้อยเดี๋ยวจะมาปิ่งเนาะพี่น้องปิ่งไผ่ปิ่งตัวแรกก็ได้กินตัวหนักแหละจงคามันเลยค่ะเอาลองอีหลอยพี่หลายเนี่ยเออปิ่งขามันเนาะมาขาครับบ่ได้ได้อีกค่ะเอือกน้อยเดียวอีหลอยได้กินหลายเอือมัดชุบๆนั่นล่ะตําหลายมันสิไหมเออเอาต้นนานๆเกี่ยวจังมันงัวก็อยากกินเขาแล้วเนาะช่วงนี้มันชอบนี่แล้วนัวบ้านเด้อเออคําชมในนัวบ้านใจปานนั้นมันก็มีเสียงมาเจ้าแปรนะคนบอกกินเป็ดนะคนกินกระปูก็ออกหนามมันนี่มันโรยหนามมันเสียบนี่ตักหนามมันทำสุกมันตักหมอบนละน้องนะถูกไปหมอบเดี๋ยวสิลมควันเป็ดเนาะเพราะว่ามันมีถ่านเลยถ้าใครชอบอย่างที่เรามาสิบสุกเรียนสำเร็จปีนมาห้องมันดูจะไปทำงานอะไรเนี่ยนะสิมันเป็นงามเจ้านี่ก็ออกซ่าล่ะเอ้ยเออนี่แหละมันกระปูนะบอกสุภาพสุภาพเหลือคำบอกจะมาเป็นเอื่อยกับน้องเลยเอื่อยน่ะแทงวงกลางสอดนะน้องน่ะแทงกันกระปูนี่นี่บ่ทอดบ่เจ็บกระปูคายนี่นะกระปูคายแล้วเจ็บลิล่อเก็บจนน้ำตาไหลกูแล้วน้ำตา FC ป่ะน้ำตา FC เก็บน้ำเก็บคอเจ็บแทน FC เดี๋ยวผมมันแคทบอกกูอย่างว่ามันเก็บกระปูเปลี่ยนได้เหมือนกันเก็บเพื่อนนี้มันเสียไงเก็บนี่เพื่อนนี้มันเสียไงเออเดี๋ยวได้แล้วจะปิ่งกูเป็ดน้ำตกลมไทยเป็ดมันโอเคคนกูดบัดคนมันกูดบัดแต่อันคนมันมีมันมีสูงปวดได้ไงลงเป็นต่ำจะสู้คุณว่าจะปิ่งอันนี้ไหมร้อยร้อยร้อยมันล้มควันร้อยเออว่าบอกขึ้นเทิงก่อนปิ่งหนึ่งขึ้นเทิงก่อนก็ได้เทิงอันนี้วะเออขึ้นเทิงโอ้เขาน่ะเห็นควันบึ้มเขาเอาไผ่ใหม่ป้าหวานเขาน่ะแถมนี้สไตล์สาวลาวหวานไผ่มีแต่บ้านเท่านี้ทดสอบความหิวเขาทดสอบความหิวเขาอย่างเบิ้งไม่อยากหูหิวเขาไปหิวเขาเบิ้งไม่สติงโดยอัตโนมัติสั่นปิ่งสุกหรอเป็ดจะบรรยายดูไปสุกแล้วโอ้ยมาจับนั่นนี่นำไล่ไล่เลยพี่น้องนั่นน่ะนำมันมันเนาะครับน้ำมันหน่อยเนาะแป๊บแป๊บแป๊บค่ะป่ะทุกคนไปกินไปกินก็แป้หิวข้าวจนหายนะพี่น้องเลี้ยงมันด้วยหามียังไงปิ่งกระปูปิ่งกระปูเรื่องค่ะกะลีเนาะทุกคนปิ่งอยู่ในเฮือนน่ะบ่ได้เรื่องหอมมะลิได้หอมไม้ไผ่อันนี้ก็หอมหอมหอมรัวหิวข้าวบ่หอมมะลิได้ไม้ไผ่บ่ได้กินนี่ๆอืมยืนไกลๆยังหอมไม้ไผ่แทนข้าวเนาะเจ๋อบ่หิวปานใดหนองหิวจังซอดน้ำหนองเบิดซ้ำถาเลยโอ้บ่
มีควันกลายเป็นประกายไฟไม่ได้กินข้าวอยู่ป่าเหมือนกันทุกคนถ้าถามว่าตาให้เลือกเนาะระหว่างเงินกับความสุขสิเลือกอีหยังก็เลือกความสุขแล้วนะความสุขกันบ่มันดิบมันกินบ่ได้ทุกคนไปบ่ทันเอาละคิดออกแล้วสิเว้าอีหยังความสุขสำหรับมื้อนี้เนาะทุกคนสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ขาดบ่ได้ก็ต้องขอขอบใจมายังเจ้าแม่ธรณีแล้วก็ข่าวคุ้มพลคุ้มพันทั้ง4เนาะทุกคนที่ว่าเอื้อเพื่อสถานที่ให้เฮาถ่ายคลิปข่าวคุ้มพลดูเลยจากลุงนะลุงอีลอยข่าวคุ้มพันกันบ่ฮู้ที่เอื้อเพื่อสถานที่ให้ชมเฮาถ่ายคลิปมื้อนี้เนาะทุกคนเพราะว่าถ้าบ่มีเพิ่นปกปักรักษาเขตนี้ก็ยังได้ฮอดใจเลยมาได้กินข้าวทุกคนตกใจเพิ่นทุกคนกินข้าวเมื่อกี้ตกใจเพิ่นทุกคนกินข้าวเดียวแม่ชอบนี่กินน้ำไหนให้คนกินน้ำเนาะเจ้าที่ต่อเพราะเพิ่นอยากกินบัตรยานเพิ่นแซ่บมากองใดเพิ่นอยากกินบัตรยานใดอยากกินเอรี่อยู่บอกกันนะเนื้อหายเพิ่นเลยน้ำน้ำสองตุ๊กบ๊อบบ๊อบทำมากระปูแซ่บบอกทุกคนแซ่บแต่มาขอกินเป็ดก่อนเป็ดเบิร์ดจังแซ่บเมื่อนี่มากินเอาบรรยากาศเนาะคนละกับบรรยากาศงามอีหลีจะถามงานดองสลัดหรือว่าดองสะแปนสิให้มาจัดอยู่นี่เพราะว่ามันได้บรรยากาศแขกเขาสิมานําอยู่บ่มากก็ดีแล้วว่าเป็ดมันสิกินผู้เดียวเนาะล่ะจัดก็จัดช่วงยามนาจัดช่วงยามนายุงกินสิต้มแน่ติดละมงผมว่าจัดแบบเงียบๆเป็นหยังครับเอิ่มแล้วทุกคนตอนแรกสะแปนว่าสิพาไปครัวเขียดตอนนี้แบบกินอิ่มเลยอยากเมื่อพี่น้องอยากเมื่อกินอิ่มเลยมันบ่ได้อยากเมื่อหรอกมันอยากนอนนะทุกคนแต่ก็บ่เป็นหยังเนาะเนาะพี่น้องสํานี้ก็ถือว่าอิ่มนําสําราญแล้วได้บรรยากาศหลายเติบแล้วเพราะว่าเฮาเอาง่ายๆคือเฮาบ่ได้มาหาเขียดทรายนะคะมาขุดกระปูเนาะพี่น้องเพื่อขุดกระปูมาปิ้งกินแต่ว่าอย่างที่เห็นได้ป่ะติดโควิดไปเที่ยวบ่ได้หรือว่าไปลินบ่ได้อยากออกไปปิกนิกแบบนี้บ่ได้ก็มื้อนี้บ่มีปัญหาเนาะทุกคนเฮามาเผื่อแล้วเฮามาเผื่อแล้วกินเผื่อแล้วเนาะกินเผื่อแล้วก็เฮ็ดกิจกรรมเผื่อแล้วแม่นแล้วเพื่อเคลือ FC บ่ทุกอย่างแล้วนะแล้วก็บ่ต้องไปเนาะพี่น้องอยู่บ้านนั่นแหละพี่น้องเพื่อแล้วรถแป๊บไปแล้วเนาะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆที่ติดตามเบิ่งพอกันใหม่คลิปหน้าตัวมือแล้วสวัสดีพี่บ้าผู้เดียวกังหันบ่มีคนอยู่บ๊ายบายดูตายบ่แล้วบ๊ายบายบายบาย